เดี๋ยวพี่มุกส่งนี้ให้หนูมีรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรแค่นี้หนูแต่เราเป็นเพื่อนกันอยู่เนาะรางวัลล่าสุดที่ได้รับเป็นรางวัลโลกเกียรติคุณ Be All To All นะคะ Be All To All ก็คือรางวัลศิษย์คอนแวนต์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นนะคะที่มาก็คือคณะเซนปอนเดอร์ชาร์ตนะคะที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนานะคะมาทำประโยชน์มาแบ่งปันในทุกด้านเนี่ยเข้ามาในเมืองไทย120ปีแล้วนะคะในด้านที่เราจะรู้จักกันดีก็จะเป็นการที่มาให้ความรู้และการศึกษาในโรงเรียนที่ลงท้ายด้วยคอนแวนทั้งหลายอะค่ะนอกจากเซนต์บอนคอนแวนเซนต์ยูเซฟคอนแวนซันตาครูซคอนแวนเซนต์ฟรานซิสเซเวียคอนแวนนะคะในประเทศไทยจะมี22โรงเรียนนะคะเมื่อครบรอบ120ปีท่านมาแมท่านคณะเซอร์ก็เลยมีความรู้สึกว่า อยากจะทำอะไรที่เป็นเรื่องพิเศษให้กับบุคลากรที่ได้ช่วยมาจนถึง120ปีหนึ่งในนั้นก็คือการมอบโลกเกียรติคุณ Be All To All ให้บุคลากรทั้งหมดนะคะก็จะมีคณะคุณครูนะคะคณะศิษย์เก่าและก็นักเรียนผู้ทำคุณประโยชน์ในศิษย์เก่าเนี่ยใน22โรงเรียนก็จะได้โควต้า36ท่านนะคะพี่มุกก็มีการส่งมีท่านอธิการได้ส่งชื่อเราเข้าไปนะคะแล้วก็เข้าไปให้คณะกรรมการเนี่ยได้ประเมินนะว่าเราโอเคไหมนะคะรางวัลนี้ก็คือคำว่า be all to all ก็คือคุณเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนไม่ว่าคุณอยู่จุดตรงไหนคุณก็สามารถทำดีเพื่อผู้คนได้ไม่ว่าคนคนนั้นต้องการอะไรบทบาทอะไรเราก็จะทำดีได้ทุกอย่างรางวัลก่อนๆใช่ไหมคะรางวัลคนดีสีเมืองชนก็จะเป็นการทำดีในจังหวัดชลบุรีนะคะรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรเนี่ยเป็นระดับประเทศเป็นรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะรับจากสมเด็จพระเทศอันนั้นก็จะเป็นในด้านผู้ทำคุณประโยชน์ด้านศาสนาสังคมประเทศชาติรางวัลนี้ก็คือเขาจะให้ทุกคนที่คุณทำดีจนเป็นวิถีชีวิตทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทนคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนั้นค่ะคือเขาก็จะมีวิธีพิสูจน์โดยจากคนรอบข้างจากผลสัมฤทธิ์ในชีวิตว่าคนคนนี้ที่คุณจะได้รับรางวัลตรงนี้คือถ้าคุณถามว่าทำดีแล้วได้อะไรเนี่ยอันนั้นมันไม่ใช่การทำดีเพราะถ้าคุณทำดีคุณจะไม่ถามเลยว่าทำดีแล้วฉันจะได้อะไรตั้งแต่คอนแวนต์ตั้งมาที่ประเทศไทย120ปีไม่เคยมีการให้รางวัลเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิใจมากอ่ะคือแบบได้แล้วแบบน้ำตาไหลมากแบบเฮ้ยเรามีสิทธิ์ตรงนี้ได้ด้วยไงเพราะว่าหนึ่งคือพี่มุกเป็นเด็กเป็นนักเรียนมาก่อนนะคะเป็นเด็กที่เรียนโรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์แล้วต่อมาก็เป็นศิษย์เก่าต่อมาก็พาลูกไปเข้ามันเป็นรอยัลตี้ที่เรามีให้แล้วก็ได้เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์มา10กว่าปีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำอ่ะเราเห็นเด็กๆเซนต์ปอนอ่ะเป็นลูกหมดแต่อันนี้เป็นแค่ในโรงเรียนเซนต์ปอนคอนแวนต์แต่รางวัลนี้มันมีมิติมากกว่านั้นคือคุณไม่ใช่ทำดีแค่องค์กรคุณจะต้องทำดีกับสังคมกับประเทศชาติคุณจะต้องทำดีในทุกวันและเวลาคุณจะต้องทำแบ่งปันเอื้ออาทรช่วยเหลือมนุษย์โดยที่มองว่าคุณให้เพราะว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนคุณแล้วต้องการความรักความช่วยเหลือมันเลยชื่อว่ารางวัล Be All To All อาชีพเลยค่ะเพราะว่าศิษย์เก่า36ท่านเนี่ยล้วนแต่ว่าเป็นบุคคลที่เสียสละจริงๆทำประโยชน์จริงๆมีด้านการแพทย์นะคะด้านศาสนาการพยาบาลคุณครูส่วนมากจะเป็นวิชาชีพที่เสียสละแล้วก็ทุ่มเทชีวิตในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จริงๆที่เราตั้งใจดีทำดีเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนเราก็จะทำเหมือนเดิมแต่ในฐานะของพี่มุกจุดเด่นเนี่ยคือเราเป็นอาจารย์แม่นะคะเป็นอาจารย์ผู้ให้ความรู้แล้วก็เป็นแม่ของทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้คงเป็นจุดเด่นในชีวิตที่ว่าเราก็จะเป็นแม่กับลูกๆนะคะแต่ตอนนี้งานมันในการเป็นวิทยากรมันไม่ใช่แค่เด็กเยาวชนละมันเป็นสตรีนะคะมันเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ข้าราชการด้วยนะตอนนี้ที่พี่มุกไปอบรมมันก็เหมือนกับว่าเราได้แบ่งปันความรู้ความรักกำลังใจมันเป็นวิถีชีวิต
หัวข้อที่เวลาไปเป็นวิทยากรแล้วคุณลุงบรรยายเนี่ยคุณลุงจะบรรยายในครึ่งปีที่ผ่านมาคือการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการนะคะแล้วก็พนักงานแล้วก็การคิดดีคิดบวกนะคะแล้วก็ส่วนมากก็คือการต่อต้านความรุนแรงนะคะถ้าเป็นในลูกเด็กๆก็นี่แหละค่ะไวทีนไวสายห่างไกลยาเสพติดนะคะแล้วก็ผู้สูงวัยอยู่อย่างไรให้มีความสุขค่ะส่วนมากจะได้หัวข้ออะไรมาก็ได้ค่ะพูดได้หมดทุกครั้งหลังจากบรรยายเนี่ยพี่มุกก็จะว่าให้ช่องทางติดต่อแล้วหลังจากกลับมาเนี่ยผู้เข้าฟังนะคะผู้ฟังเนี่ยก็จะเขียนกลับมาหาเราว่าโอเคด็อกเตอร์คะที่พูดไปเรื่องนี้คือโดนใจมากนะคะพวกแม่ๆเขาก็บอกว่าเฮ้ยแม่มีพลังขึ้นมาเยอะเลยธรรมดาเนี่ยแม่นี่ก็คือนั่งวีลแชร์นะคะถึงเวลาลูกออกมานั่งปล่อยเรารู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเราไม่มีค่าเลยพอฟังไปแล้วก็บอกว่าเอ้ยเรามีความสุขจากสิ่งรอบตัวได้นะชีวิตเราอ่ะเรามีคุณค่าไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่เขาก็มีกำลังใจแต่ว่าเขียนคุยกันตอนนี้ก็คือว่าในห้องเมสเซจและห้องอะไรอ่ะเราวัดการประเมินจากผู้ฟังความสุขของผู้ฟังและพลังใจที่ทำให้เขามีแรงที่จะดำเนินชีวิตต่อพี่มุกอยากจะบอกว่าโอเคมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีจะมีช่วงวัยของเรานะคะช่วง 1-20 กว่าปีเราอาจจะเรียนหนังสือ20ถึง30ปีเราอาจจะแสวงหาตัวเอง40ปีถึง60แสวงหาความสุขความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพแต่จากประสบการณ์ตัวเองนะคะถ้าเราทุ่มเทชีวิตในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทองทั้งชีวิตโดยที่ไม่แคร์อะไรเลยเราจะเหนื่อยมากเราจะล้ามากถ้าเราทุ่มเทชีวิตในการแสวงหาอำนาจเกียรติยศแล้วก็ชื่อเสียงเราก็จะอ่อนล้าเพราะการแข่งขันแต่ถ้าเราบาลานซ์ชีวิตเรานะคะโดยการที่ทำความดีทุกวันนะคะมีความสุขแบ่งปันเอื้ออาทรคนรอบข้างเนี่ยเราจะพบเจอความร่มเย็นของชีวิตอย่างแท้จริงแล้วเราก็จะมีความสุขมากมันเป็นความสุขที่อธิบายไม่ได้แต่เราจะรับรู้ได้เองเดี๋ยวพี่มุกส่งนี้ให้หนูมีรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร